สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครคู่เวรนำแสดงโดยพลณวัฒน์แพทริเซียกู๊ดก๊อตอิทธิพัฒน์โมมนชนกป่อณัฐวุฒิและน้ำฝนพัชรินเธอสองคนเกิดมาเพื่อเป็นคู่เวรของกันและกันบีมสาวสตรองอัธยาศัยดีเพื่อนเยอะเป็นผู้นำแต่มีนิสัยเสียคือใจร้อนพูดจาตรงไปตรงมามีชอบโลกสวยความใจร้อนทำให้บีมมักทำอะไรขาดสติจนเกิดปัญหาในขณะที่หวานเป็นสาวเรียบร้อยพูดจาเพราะอ่อนโยนทุกคนที่เห็นจึงมักตัดสินว่าหวานเป็นคนดีน่ารักน่าคบหากว่าบีมคู่เวรครั้งนี้มีที่มาจากทั้งคู่ที่มีชื่อเหมือนกันแถมที่อยู่ก็ใกล้กันทำให้ทั้งสองสาวได้รับเอกสารผิดทางไปรษณีย์มาตั้งแต่เด็กเพราะเหตุนี้หวานจึงสนใจบีมมาตลอดจนทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในสำนักงานทนายความ G Lawyers ภายใต้การดูแลของฉัตรทองและน้ำรินโดยมีนิกหนุ่มเนิร์ดปริญญาด้านกฎหมายและคอมพิวเตอร์เป็นอีกคนในทีมจุดเริ่มต้นของคู่เวรทั้ง3นิกหวานและบีมเริ่มขึ้นนับตั้งแต่นั้นบีมและหวานสนิทกันรวดเร็วเพราะเธอคิดว่าหวานเป็นคนดีจริงใจเมื่อเห็นอีกฝ่ายนั่งร้องไห้เพราะนิกบีมก็ลุยไปเอาเรื่องทันทีเพราะนึกว่าเขาพูดจาทำร้ายจิตใจเพื่อนรักทั้งที่จริงๆแล้วหวานนั่นแหละขโมยเครดิตการทำงานของนิกจนเขาไม่พอใจเวลานั้นบีมเริ่มเอะใจเล็กน้อยจะเชื่อหนุ่มนิ่งเย็นชาปากร้ายอย่างนิกหรือจะเชื่อสาวสวยน่าสงสารอย่างหวานดีมีแค่คนเดียวที่พูดความจริงใครกันแน่นะจนกระทั่งสองสาวได้รับมอบหมายให้ทำงานเป็นผู้ช่วยทนายฉัตรทองที่มีวายุรุ่นพี่สุดหล่อเป็นพี่เลี้ยงวายุประทับใจความน่ารักสดใสของบีมทั้งสองตกลงใจคบหากันเป็นแฟนสำหรับหวานแล้วบีมเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเมื่อเพื่อนรักมีแฟนก็ทั้งเสียใจและอิจฉาวายุเองก็เป็นคนอ่อนไหวอยู่แล้วจึงตกหลุมเสน่ห์ของหวานทั้งที่ยังรักคนรักของตัวเองอยู่ในวันที่บีมรู้ความจริงเธอแบกข้าวของที่เพื่อนทรยศให้มากล่องใหญ่เทใส่หัวหวานพร้อมประกาศเลิกคบทั้งอดีตแฟนและอดีตเพื่อนเมื่อความเป็นเพื่อนต้องยุติลงหลงเหลือแค่ความรังเกียจและความแค้นที่มีต่อกันแต่การจะสลัดออกจากคู่เวรอย่างหวานไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้นในเมื่อหวานยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของบีมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอยู่เสมอและนั่นยิ่งทำให้บีมทนไม่ได้ตอบโต้กลับแบบดุเด็ดเผ็ดมันจองล้านจองผลาญกันอย่างไม่จบสิ้นเรื่องราวความเข้มข้นของคู่เวรจะจบสิ้นลงยังไงและด้วยวิธีการใดต้องติดตามคู่เวรทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เริ่ม5มิถุนายนนี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะหวานดีใจมากเลยนะที่ได้ทำงานร่วมกับบีมอ่ะชื่นชมหลงไหลทำทุกอย่างให้เขาเรียกว่าความรักมันคือหลงพอหลงก็คาดหวังพอเขาไม่ทำตามใจก็ผิดหวังพอเจ็บปวดมากกลายเป็นความเสียผมปีเล่นฉันอีกแล้วเฮ้ยยาอีกคอฟฟี่อีหวานเฮ้ยพี่ดูฉันก็จะไม่ใช่เพื่อนกันแล้วไงแต่จะเป็นแม่เลี้ยงแกแทนโอ้ลูกสาวมาหาแม่มาไอ้บ้าโบแม่เล่นหลอกมาคู่เวรเริ่ม5มิถุนายนนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus